أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكمท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนนะซีฮัตสั่งเสียตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านให้มีความยำเกรงด้วยการปฏิบัติและก็เชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงสั่งใช้กับเราและในขณะเดียวกันตัวผมเองขอสั่งเสียตัวผมเองและขอสั่งเสียท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกๆคนให้พยายามออกห่างในคำสั่งห้ามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่ามุตตะกีนผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 100% ท่านพี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในคุตบะฮ์วันศุกร์นี้สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับตัวผมเองและกับท่านพี่น้องนะครับว่าเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺสรรสร้างอัลลอฮฺสร้างเราให้มาเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์แน่นอนที่สุดอัลลอฮฺไม่ได้สร้างเรามาคนเดียวอัลลอฮฺสร้างมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยหลากหลายนะครับหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายสีผิวหลากหลายภาษาหลากหลายต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงท่านพี่น้องมีจุดประสงค์และก็ชัดเจนที่อัลลอฮฺบอกกับเราลิตาอารอฟูอย่างที่องค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้ในสุรอัลฮุจรอตในสุรอัลฮุจรอตท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับเราว่าโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยอินนาคอลักุนากุมมินซะกะรินวะอุนซาแท้ที่จริงเราได้บังเกิดพวกสู่เจ้าทั้งหลายมาจากอะไรจากคนที่เป็นเพศชายแล้วก็คนที่เป็นเพศหญิงนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่ามนุษย์ในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่ามีอยู่สองเพศมีเพศชายกับเพศหญิงเพราะฉะนั้นเพศที่อะไรเพศอื่นๆที่ไม่ใช่เพศชายและที่ไม่ใช่เพศชายแล้วก็ไม่ใช่เพศหญิงมันเป็นสิ่งที่อัลอิสลามไม่เป็นที่ยอมรับนะไม่เป็นที่ยอมรับถึงแม้ว่ากฎหมายจะยอมรับแต่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺปฏิเสธโดยชัดเจนอัลลอฮฺบอกว่าอินนาคอลักนากุมมินซะกะรินวะอุนซาวะจะอันนากุมชูบันวะกะบาอิละลิตาอารอฟูและหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ทรงทำให้มนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสรรสร้างมาในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์ท่านพี่น้องมีกี่เผ่าในโลกดุนยาใบนี้ของเรามีกี่เชื้อชาติมีกี่ภาษาในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์ทั้งหลายทั้งปวงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยท่านพี่น้องลิตาอารอฟูเพื่อให้เรามารู้จักทำความมามักคุ้นเคยกันทำความรู้จักซึ่งกันและกันและท้ายที่สุดในอายะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงชี้แนะบอกกับเราไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นชนชาติอาหรับจะดีกว่าคนไทยไม่ได้หมายความว่าคนต่างชาติคนที่ไม่ใช่อาหรับจะอะไรจะดีกว่าหรือคนอาหรับจะดีกว่าไม่ใช่แต่หลักการอีกที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราท่านพี่น้องมีจุดประสงค์ข้อเดียวและที่อัลลอฮฺชี้แจงบอกกับเราอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องคือคนที่มีความยำเกรงคนที่เป็นอาหรับถ้าไม่มีความยำเกรงไม่มีเกียรตินะที่อัลลอฮฺครับคนไทยอย่างเราถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นคนที่ไม่ใช่คนอาหรับพูดภาษาอาหรับก็ไม่ออกแล้วเราเป็นบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเรามีเกียรติมากกว่าคนที่เป็นชนชาติอาหรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเกริ่นในอายะห์ต้นนี้เนี่ยกำลังจะบอกให้ท่านพี่น้องได้คิดว่าในสังคมของเราที่อยู่บนโลกใบนี้ของพระองค์แน่นอนที่สุดครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างมนุษย์ต่างๆมามากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ดีเพื่อให้เรามาทำความรู้จักกับคนๆเหล่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราจะทำความรู้จักพูดง่ายๆเวลาที่เราจะทำความรู้จักหรือเราจะคบหาใครคนใดคนหนึ่งให้มาเป็นเพื่อนคบค้าสมาคมกับเราเนี่ยหลักการศาสนาก็มีกฎเกณฑ์และก็กติกาวางไว้ชัดเจนว่าเราจะคบคนยังไงและมันจะพาเราตัวเรานั้นไปสู่หนทางที่เที่ยงตรง
พราะฉะนั้นหลักการอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเราท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดกับท่านพี่น้องในคุตุบะห์วันศุกร์นี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวันนี้เรามาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์บางคนเนี่ย40 50 60ปีแล้วคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าใครคงไม่มีเพื่อนที่มานั่งอยู่หน้าที่แห่งนี้มีเพื่อนกันทุกคนครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเพื่อนของเราเป็นเพื่อนชนิดไหนเป็นเพื่อนชนิดอะไรอย่างที่อัลลอฮ์บอกกับเราให้เรามาสร้างความรู้จักใช่ไหมให้เรามาตะอารอฟูซึ่งกันและกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนที่เราจะไปตะอารอฟูเนี่ยเราจะไปทำความรู้จักเนี่ยเราจะทำความรู้จักกันทุกคนไม่ใช่ครับอิสลามมีอะไรครับมีทางบอกกับเราว่าบุคคลเหล่าไหนบุคคลแบบใดที่เราควรที่จะคบค้าสมาคมแล้วดึงเข้ามาเป็นพวกเป็นพ้องเป็นพรรคพวกของเราเป็นพวกของเราเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราหลักการอิสลามมีอะไรครับมีกรอบของมันถ้าเกิดวันนี้อิสลามไม่มาบอกกับเรานะท่านพี่น้องถ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มาชี้แจงบอกกับเราท่านพี่น้องคบใครก็ได้ไม่ได้มีปัญหาครับแต่กำลังจะบอกว่าถ้าวันนี้เราคบเพื่อนที่ไม่ดีท่านพี่น้องสิ่งที่จะทำให้ตัวเราหรือหัวใจของเรานะเป็นหัวใจที่สกปรกมืดบอดไปเนี่ยท่านพี่น้องโดยหลักๆแล้วพื้นฐานมาจากเพื่อนที่ไม่ดีพระท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราท่านพี่น้องพิจารณาดูนะครับนบีบอกว่าวัลมัรวะลาดีนีอาลาดีนีคอลีลิฮิฟัลยันซูรอะฮะดุกุมมันยูคอลิลุนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราคนเราเนี่ยท่านพี่น้องพิจารณาดูนะคนเรามักคล้อยตามนิสัยเพื่อนสนิทท่านพี่น้องสังเกตมั้ยครับเรามีเพื่อนเราก็อยากจะคบเพื่อนคนที่มันคุยกันเป็นภาษาเดียวกันคนที่คุยแล้วมันไปในทางเดียวกันคนที่มันคุยแล้วมันแค่มองตามันก็รู้เรื่องแล้วเราไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับเราคนเราเนี่ยมักคล้อยตามนิสัยของเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเราเป็นยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างท่านพี่น้องง่ายๆถ้าวันนี้เรามีเพื่อนสนิทของเราที่เป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ท่านพี่น้องคิดว่าคนที่เป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพื่อนของเราที่เป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มันจะชวนเราไปทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์หรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปคบคนที่เป็นอะไรเป็นซุนนะฮ์ด้วยกันคนทั้งสองคนเนี่ยมันก็จะพาไปสู่ในแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งไปคบเพื่อนที่เพื่อนนิยมชมชอบทำในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาพูดง่ายอัลลุลบิดะเวลาที่ท่านพี่น้องไปคบเนี่ยท่านพี่น้องก็ต้องพิจารณาว่าไอ้เพื่อนคนนั้นตกลงแล้วมันจะมีโอกาสไหมที่จะนำพาที่จะเชิญเราไปในงานที่เป็นซุนนะห์คำตอบคือไม่ใช่ครับคำตอบคือไม่ใช่มันต้องชวนเราไปสู่ในหนทางที่เขาคนนั้นยึดถือแล้วก็ปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับคนเราเนี่ยมักคล้อยตามนิสัยของเพื่อนสนิทแม้กระทั่งเรื่องศาสนาด้วยก็เช่นเดียวกันถ้าพี่น้องลองสังเกตนะครับวันนี้เรามีเพื่อนคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่เป็นซุนนะห์เหมือนกับเราเนี่ยท่านพี่น้องจงดีใจจงภาคภูมิใจแล้วก็จงขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อัลลอฮ์ประทานเพื่อนคนหนึ่งมาให้กับเราและคนคนนี้เป็นบุคคลที่ยึดเจริญรอยตามแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถึงได้บอกกับเราว่าฟัลยันซุรุอะฮะดุกุมมันยุคอลิลุดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงคัดเลือกคนสนิทคนที่จะมาเป็นเพื่อนสนิทให้ได้เพราะฉะนั้นถามว่ามีความสำคัญหรือยังการที่เราจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกับเราท่านพี่น้องคงปฏิเสธไม่ได้นะครับคนที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีแน่นอนที่สุดครับมันก็จะชักจูงชักลากให้เราไปในหนทางที่ไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทรงบอกวิถีทางบอกแนวทางให้กับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนได้เป็นอะไรครับได้มีกฎเกณฑ์และกติกาในการที่จะเจริญรอยตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราแต่วันนี้ท่านพี่น้องต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าวันนี้เพื่อนของเราคงปฏิเสธไม่ได้มันมีทั้งดีและทั้งไม่ดีด้วยมันมีทั้งดีและก็ทั้งไม่ดีเวลาเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยบางครั้งบางคราวเราต้องยอมรับนะครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องบางทีเราก็อะไรนะเราก็หนักปากของเรามันหนักไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเพราะถ้าเกิดว่าบอกมันไปแล้วมันจะไปเสียความรู้สึกเพื่อนเรานู่นนี่นั่นบางทีเราเกรงใจมนุษย์มากกว่าเกรงใจคำดำดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าเกรงใจอะไรแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเรื่องแบบนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นกับทุกคนครับอัลลอฮฺจะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้เราบอกว่าเราเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวทางของอัลอิสลามเราเป็นคนที่ยึดในแนวทางของซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราถามตัวของเราเองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เพื่อนของเราสักหนึ่งคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามถามตัวของเราด้วยเองซะว่าเราค่าในการที่จะไปเตือนเขาหรือเปล่า
คำตอบคืออะไรบางทีก็กล้าบางทีก็ไม่กล้าบางทีมันเป็นเพื่อนเราพูดไปเดี๋ยวมันเสียใจบางทีก็ลูบหน้าปะจมูกหยิกเล็บเจ็บเนื้ออย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดกับท่านพี่น้องไปมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวผมเองตัวผมเองก็เกิดขึ้นเพราะมันเป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานมาให้แต่ละคนละคนว่าคนคนนั้นเขาจะมีการอีหม่านมีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องในคุตตุบะฮ์วันศุกร์นี้เนี่ยกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วอายุของเรา40แล้วอายุของเรา50 60แล้วผมเชื่อว่าท่านพี่น้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายมากกว่าผมบางคนในท่านพี่น้องที่รักครับรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนที่ไม่ดีแต่บางครั้งผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่เป็นเพื่อนบ้านเราหรือว่าเป็นเพื่อนของเราที่มันไม่ดีเราเตือนแล้วอะไรกันแล้วบอกมันแล้วอะไรกันแล้วมันยังไม่ดีไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามท่านพี่น้องสิ่งที่จะทำได้คือหลีกห่างออกมาบ้างถอยหลังของเราออกมาบ้างก้าวของเราเนี่ยปกติเราเคยเดินก้าวเท้าไปข้างหน้าใช่ไหมวันนี้ถอยหลังบ้างถอยหลังกับใครอ่ะถอยหลังกับสิ่งที่มันเป็นอะไรครับมันเป็นอุดวานอ่ะถอยหลังกับสิ่งที่มันเป็นอิสมุนความผิดความบาปเดินถอยหลังบ้างเพราะมันไม่ใช่ไวแล้วครับ60 70เราจะเดินหน้าไปอย่างเดียวเพื่อนของเรามันจะทำอย่างไรเราห่อหมกกับมันหมดไม่ใช่ครับวันนี้เราต้องมีการอะไรคัดแยกอย่างอื่นเขายังต้องคัดแยกเลยท่านพี่น้องคนที่เป็นนักเรียนดีเขาเอาไว้คนที่เป็นนักเรียนไม่ดีก็ทำไงครับเขาชีนเขาไล่ออกเขาอะไรจำหน่ายออกนั่นจะมีน้องดูโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเด็กนักเรียนที่ไม่เรียนเขาทำยังไงอ่ะเด็กนักเรียนที่ไม่ดีชอบปฏิบัติตนให้อะไรให้ค้านต่อกฎระเบียบของเนี่ยเขาไม่เอาไว้หรอกครับกฎมนุษย์ที่วางไว้เนี่ยยังไม่เอาเลยแต่หลักการอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราให้เราเลือกคบคนอะไรที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีคนที่ชอบนินทาคนที่ชอบใส่ร้ายคนนะท่านพี่น้องจุดยืนของคนที่เป็นมุสลิมทำไงอ่ะเดินออกห่างออกมาบ้างเพราะการที่เราเข้าไปร่วมสังสรรค์เฮฮาอยู่ในวงของคนที่ชอบนินทาว่าร้ายท่านพี่น้องคิดว่าใจของเราจะไม่คล้อยตามไปกับพฤติกรรมหรือการกระทำของคนคนนั้นหรือครับเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วคนที่ชอบนินทาก็จะต้องอยู่กับคนที่นินทาคนที่ชอบอะไรชอบทำความผิดเป็นเรื่องกิจจลักษณะก็จะอยู่กันในคนกลุ่มเดียวกันเพราะอันเนื่องมาจากอะไรเพราะอันเนื่องมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนบอกกับเราบางครั้งบางคราวเรามีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าทิ้งมันเราไม่กล้าตัดมันเราไม่กล้าไม่นู่นไม่นี่นะไม่นั่นจนท้ายที่สุดแล้วอาจจะทำให้ตัวเรานั้นกลายเป็นบุคคลที่หลงผิดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องถามว่าสำคัญไหมครับเพื่อนสำคัญครับถ้าได้เพื่อนที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์นั่นถือได้ว่าเป็นรางวัลที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ที่เราอยู่ในสังคมในคนที่หมู่มากที่อัลลอฮ์สร้างคนมาในคนที่หมู่มากแล้วมีหลายกลุ่มคนนู้นก็เป็นกลุ่มคนนี้ก็เป็นกลุ่มแล้วเรามารวมตัวกันท่านพี่น้องพิจารณาเองได้แล้วฟาตาบิรุยาอุลิลอับซอร์อัลลอเราสามารถมีสายตาบางคนเนี่ยท่านพี่น้องมองดูเนี่ยรู้แล้วว่าคนนี้เขาอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรการพูดเป็นอย่างไรการกระทำเป็นอย่างไรท่านพี่น้องเรามีปัญญาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราปัญญามาแยกให้สติสตังเรามาแยกแยะว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีพฤติกรรมแสดงออกด้วยนะหนึ่งคำพูดสองการกระทำของคนคนนั้นถ้าเรารู้ว่าบุคคลนี้คุยไปยังไม่ทันอะไรเลยชอบนินทาละคุยไปยังไม่ทันอะไรเลยคุยไปคำด่าคำท่านพี่น้องคิดว่าในฐานะของความเป็นบ่าวในตัวของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเดินหลีกห่างกับคนพวกนี้ไหมคำตอบคือต้องถอยห่างออกมาถามว่าทำไมถึงต้องถอยห่างออกมาเพราะเรายิ่งเข้าไปคุยกับเขามากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้หัวใจของเรากลายเป็นหัวใจตายด้านไปทีละเปลาะทีละเปลาะทีละเปลาะอาตมีน้องลองสังเกตนะครับท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราหัวใจของมนุษย์เราเนี่ยเวลามันไปทำความผิดมาสักหนึ่งเรื่องแน่นอนที่สุดจุดดำมันจะมาเกิดขึ้นที่หัวใจของคนคนนั้นหนึ่งจุดเวลาท่านพี่น้องรับได้กับคนคนนี้ว่าเขาพูดนินทาหนึ่งเรื่องเรารับได้นั่งเฉยฟังอยู่ในกลุ่มนั่นแหละไม่บอกไม่หือไม่ไม่ห้ามไม่ปราไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยชอบในการที่จะฟังเรื่องแบบนี้มันก็จะเติมเต็มในหัวใจของคนคนนั้นด้วยจุดสีดำและถามว่าวันนี้คุยวันนี้หนึ่งเรื่องอ้าวพรุ่งนี้ไปคุยกันอีกหนึ่งเรื่องเดิมๆนั่นแหละครับท่านพี่น้องนั่นเท่ากับว่าหัวใจของเราเพิ่มไปทีละจุดและท่านพี่น้องไปเจอกันไม่รู้กี่สิบรอบครั้งหนึ่งเพื่อนเราของเราที่เราตีสนิทเนี่ยเราสนิทชิดเชื้อเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบรอบเดือนหนึ่งไม่รู้กี่สิบครั้งพูดความผิดอยู่ตลอดนินทาคนอื่นให้เราฟังอยู่ตลอดท่านพี่น้องคิดว่าหัวใจของเราจะเป็นหัวใจที่ตายด้านไหมครับ
หลายด้านคนที่ฟังเรื่องนินทาชาวบ้านแล้วเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาแสดงว่าเป็นบุคคลที่หัวใจตายด้านคนที่มีหัวใจดีเวลาเขาไปได้ยินเรื่องแบบนี้เนี่ยเตือนกันแล้วบอกกันแล้วนะเอ้ยท่านอย่าพูดเฮ้ยมึงอย่าพูดเรื่องนินทาชาวบ้านสิถ้าเตือนแล้วบอกมาแล้วมันยังพูดอยู่ท่านพี่น้องทำไงครับเดินหนีเลยครับเดินหนีเลยเดินหนีแล้วก็ไม่ต้องกลับมาในกลุ่มนั้นเลยท่านพี่น้องต้องแสดงให้คนคนนั้นได้เห็นว่าฉันไม่ชอบพฤติกรรมของชาวนรกฉันไม่ชอบพฤติกรรมชาวนรกการนินทาใส่ร้ายในท่านพี่น้อง วันนี้ในสังคมมุสลิมของเรามีแบบนี้เยอะและสิ่งที่เราทำเนี่ยท่านพี่น้องเราจะทำให้หัวใจของเรามันตายบอดตายด้านแล้วก็บอดมืดสนิทเลยนะท่านพี่น้องถ้าเราอยู่กับความอิสมุนอยู่กับความผิดอยู่แบบตลอดเวลากับเพื่อนที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นมาดูหลักการท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะครับว่าอินนามามัสลุลญะลีซียะลีซิศอลิฮีวัลญะลีซิสูหะดีษตัวนี้ท่านพี่น้องได้ยินประจำเลยนบีอุปมานบีเปรียบเสมือนนบีเปรียบว่าอุปมาของคนที่ไปนั่งอยู่กับคนดีเปรียบไปก็เหมือนกับคนที่ไปอยู่คนที่ถือน้ำหอมขายน้ำหอมท่านพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราท่านพี่น้องมองเห็นภาพมากเลยนบีอุปมาสำหรับคนที่คนใดคนหนึ่งไปนั่งใกล้ชิดอยู่กับคนที่ดีเหมือนกับคนคนนั้นไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ขายน้ำหอมหรือว่าถือน้ำหอมอยู่ท่านพี่น้องลองพิจารณาดูท่านพี่น้องไปอยู่กับคนดีท่านพี่น้องไปอยู่กับคนที่ขายน้ำหอมบางทีท่านพี่น้องไม่มีสตังซื้อมันหรอกน้ำหอมโอ้โหแต่ละขวดเนี่ยมัน ราคาเป็น 4-5,000 บางขวดบางยี่ห้อเนี่ยท่านพี่น้องนู่นเป็นหมื่นนึงเป็นหมื่นเราไม่มีศักยภาพพอหรอกในการที่จะไปซื้อน้ำหอมของเขาอันเนื่องมาจากอะไรราคามันแพงแต่สิ่งที่เราได้รับคืออะไรครับได้ดมกลิ่นน้ำหอมหรือบางทีเราไม่มีตังในการที่จะไปซื้อน้ำหอมของเขาเสื้อผ้าที่เราใส่ไปแล้วเราไปอยู่กับคนที่ขายน้ำหอมบางที คนที่ขายน้ำหอมเราขายน้ำหอมกับเราเขาอาจจะเอ้ยช่วยขอแรงยกตรงนี้หน่อยยกน้ำหอมตรงนี้ไปหน่อยเสื้อผ้าของเราอาจจะไปปนเปื้อนหรืออาจจะไปเปื้อนน้ำหอมก็ได้ทำให้เสื้อผ้าของเราเป็นไงหอมนั่นคือการคบกับคนดีคนที่คบกับคนดีท่านพี่น้องสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรนบีเปรียบเทียบเหมือนกับคนดีขายน้ำหอมได้รับกลิ่นหอมได้รับความดีจากคนดีได้รับความดีจากคนดีถ้าเกิดว่าเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดีท่านพี่น้องสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรครับไม่มีอะไรดีเลยได้แต่รับความขาดทุนไปอยู่กับกลุ่มชนที่ไม่คุยในเรื่องศาสนาไปอยู่กลุ่มชนกับคนที่ไม่ศึกษาในเรื่องของอัลอิสลามก็จะคุยเรื่องสเปเฮระไปไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เป็นการบ่งบอกว่าเป็นเรื่องของอัลอิสลามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราในท่านพี่น้องกะฮามิลิลมิสกิวะนาฟิคิลกีรท่านพี่น้องดูนะสองคนเนี่ยให้เราพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานบีบอกกับเราอุปมาการไปนั่งอยู่กับคนดีเปรียบไปเสมือนกับคนที่ไปนั่งอยู่กับคนที่ขายน้ำหอมหรือว่าถือน้ำหอมแต่การที่เราไปนั่งกับคนไม่ดีคำว่าอะไรวะญะลีซิสูนี่เขาเรียกแปลเป็นภาษาไทยก็คือวัลยาลิสคือไปนั่งอยู่ยาลาซานี่แปลว่านั่งอยู่อสูอุนไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่แปลว่าเป็นคนที่เลวสูอุนแปลว่าอะไรสูอุนมาจากคำว่าซาอ่ะเหมือนฮะดิษบทหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับอายุนนาซิชัรรุนนบีครับบุคคลชนิดไหนที่เป็นบุคคลที่ใช้ไม่ได้บางคนอาจจะมาแปลให้มันซอฟๆฟังดูหน้าฟังหน่อยคำว่าซูคำว่าอะไรอายุนาสิชรุนชรุนไม่ได้แปลคำว่าไม่ดีบ้านเรามาแปลคำว่าไม่ดีจริงๆมันไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าเป็นแปลว่าคำว่าไม่ดีแต่ว่าคำว่าชรุนแปลว่าเลวตามภาษาอาหรับนะชรุนแปลว่าเลวซอฮาบะห์ได้ถามบรรดาซอฮาบะห์ถามนบีครับมนุษย์ชนิดไหนที่เป็นมนุษย์ที่เลวที่สุดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันตอละอุมรุฮุวะซาอะนี่แหละตัวเดียวกันเลยวะซาอะอะมาลูฮุคือคนที่มีอายุยืนยาวแต่ทำตัวชั่วอยู่ตลอดแต่ทำตัวยุชั่วอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคำว่าซาอะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเลวแปลว่าเลวหรือว่าชั่วเพราะในหะดีษนี่นบีบอกอุปมาของคนที่ไปนั่งอยู่กับคนที่ชั่วแน่นอนที่สุดคนที่ชั่วนำพาไปสู่อะไรอ่ะนบีบอกกับเราไปนั่งคนชั่วเหมือนคนที่ขายทานนั่นแหละ
ต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำอาชีพขายฐานจะไม่อะไรจะไม่ถูกต้องทำอาชีพอะไรก็ทำไปแต่นบีเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าการที่เราไปนั่งอยู่กับคนเลวคนชั่วเหมือนกับคนที่เราไปคบกับคนที่ขายฐานไปอยู่ในร้านขายฐานท่านพี่น้องลองคิดดูเวลาที่เขาเผาฐานนะท่านพี่น้องสะเก็ดของฐานอาจจะกระเด็นหรือว่าเล็ดลอดมาโดนเสื้อผ้าของเราบางทีอาจจะมาโดนเนื้อหนังมังสาของเราบางทีมันอาจจะมาทำให้ผิวของเรานั้นมันพุพองไปก็ได้จากอะไรจากสะเก็ดของไฟที่มันเกิดขึ้นจากการเผาฐานเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเวลาเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดีท่านพี่น้องสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรผลพวงจากความไม่ดีของเขาผมยกตัวอย่างง่ายๆคนบางคนไม่เคยเกณฑ์ไม่เคยเล่นการพนันเลยไม่เคยเล่นการพนันแต่เพื่อนของคนนั้นคบเพื่อนกับคนที่เล่นการพนันไปนั่งอยู่ในวงเล่นการพนันแต่ถามว่าเล่นการพนันป่ะไม่เล่นไม่ทำอะไรเลยไม่ชอบพูดง่ายไม่ชอบแต่เพื่อนชอบเล่นแล้วก็ไปกับเพื่อนอยู่ด้วยกันท่านพี่น้องคิดว่าเวลาที่ตำรวจมาจับวงพนันวงนั้นท่านพี่น้องคิดว่าตำรวจจะจับไอ้คนที่ไม่เล่นด้วยป่ะเขาก็จับเหมาหมดนั่นแหละไปทั้งกลุ่มแล้วก็ไปนั่งสอบกันอีกทีนึงว่าตกลงไอ้คนนี้นายกนายขอเล่นหรือเปล่าท้ายที่สุดแล้วเวลาไม่เล่นใช่ไหมปกติแล้วไม่เล่นใช่ไหมแค่ดูปากทางเฉยๆว่าไม่เล่นแต่ท้ายที่สุดแล้วตำรวจเอารวบไปหมดไหมสรุปแล้วตำรวจรวบไปหมดเลยเวลาตำรวจรวบไปหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วผลเสียเกิดจากใครผลเสียเกิดจากการที่ไปคบเพื่อนที่ไม่ดีผลที่ตามมาคืออะไรสังคมมองคนอื่นมองเขาก็ต้องมองว่าเป็นคนที่อะไรที่เล่นการพนันด้วยนั่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราการที่เราจะคบใครคนใดคนหนึ่งต้องพิจารณาท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะมันไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาเกรงอกเกรงใจอะไรกันแล้วเพราะอันนั้นถ้าเกิดว่าคนเพื่อนเนี่ยจริงๆท่านพี่น้องอยากจะบอกวันนี้เพื่อนดีๆไม่จำเป็นจะต้องมีเยอะเพื่อนนะบางทีถ้าเกิดว่ามีเพื่อน10คนและดีอยู่คนเดียวไอ้9คนที่ไม่ดีเนี่ยตัดออกไปบ้างถามว่าทำไมถึงต้องตัดครับที่ต้องตัดเพราะเรามั่นใจได้อย่างไรว่าหัวใจของเรานั้นจะไม่คล้อยตามในสิ่งที่เพื่อนอีก9คนนั้นมันเชิญชวนและก็เรียกร้องในตัวของเราเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ดีท่านพี่น้องไม่จำเป็นจะต้องมีเยอะเพื่อนที่ดีขอมีเพียงแค่คนเดียวก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นหลักการอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกกับเราให้ท่านพี่น้องได้พิจารณาและก็ใคร่ควรดูนะครับว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกและก็เตือนบอกกับเราเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ระมัดระวังในการที่จะคบค้าสมาคมกับคนใดคนหนึ่งเพราะการที่เราจะไปคบค้าสมาคมกับคนใดคนหนึ่งถ้าเป็นคนที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์เมตตากับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคบกับคนที่ไม่ดีแล้วอัลเลาะห์ฮิดายะห์หายใจของเรามองออกว่าไอ้นี่เป็นคนที่ไม่ดีท่านพี่น้องรีบออกเถอะครับรีบออกจากคนคนนั้นเพราะการที่เราคบกับคนคนนั้นไปเป็นเวลานานๆจะทำให้ตัวของเราการปฏิบัติของเราการที่สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเราอาจจะมืดบอดไปในอนาคตข้างหน้าก็ไม่รู้วัลลอฮุอะลัมสิ่งที่อยากจะบอกท่านพี่น้องอีกอะไรนะครับ อีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรายะอัยยูฮัลลาซีนะอามะนุตตะกุลลอฮ์อัลลอฮ์กำชับเลยนะอัลลอฮ์กำชับย้ำเตือนกับคนที่เป็นอามะนูเนี่ยเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำพูดคำว่าอามานูเนี่ยแสดงว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่เป็นคำสั่งใช้ก็จะเป็นคำสั่งห้ามที่อัลลอฮฺสั่งใช้กับเราแต่ในอายะนี้อัลลอฮฺสั่งใช้กับเราอัลลอฮฺสั่งใช้กับเราในเรื่องของอะไรโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยศรัทธาเสร็จเรียบร้อยต้องอะไรครับต้องอิตตะกุลลอฮ์ด้วยต้องยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวมีหลักอีมานอย่างเดียวพอละเรื่องปฏิบัติไม่เอาอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นในอายะนี้อัลลอฮ์เรียกร้องคนที่อามานูและผู้ที่อามานูต้องมีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหลังจากที่มีอามานูหลังจากที่ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงต่ออัลลอฮ์จะสั่งใช้แล้วนะกูนูมะอัสซอดิกีนนั่นเป็นคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์ใช้กับเราจงอยู่เคียงข้างอยู่กับใครก็ได้ที่เป็นคนที่มีความสัตย์จริงพูดง่ายให้อยู่กับกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนที่จริงคบคนที่จริงอย่าเป็นบุคคลที่คบแต่นะได้แต่พูดแต่ไม่ทำอย่างนี้อย่าไปคบครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปคบกับบุคคลที่อะไรชอบพูดแต่ไม่ทำในวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเราก็มีพฤติกรรมเหมือนคนนั้นแหละเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงได้บอกกับเรากูนูมาซอดีกีนจงอยู่เคียงข้างคบกับคนที่ซอดีกีนซอดีกีนคือคนที่มีสัจจะในเรื่องของอะไรอักวาลูฮุมสัจจะในเรื่องของคำพูดสัจจะในเรื่องของอะไรอัฟอาลูฮุมการกระทำของเขาสัจจะในเรื่องของอะไรอะฮวาลูฮุม
สภาพของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นทั้ง3เงื่อนไขที่บรรดานักวิชาการได้บอกเราในอายะห์นี้เนี่ยคำพูดต่อคนใดคนแล้วแต่ที่เป็นคนที่พูดตรงตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าบางคำพูดที่พูดไปอาจจะฟังไม่ได้ก็แล้วแต่แต่เป็นคนที่พูดตรงพูดจริงพูดตรงพูดจริงให้เราอยู่คนนั้นให้เราอยู่กับคนนั้นถามว่าพูดตรงพูดจริงพอยังยังต้องไปดูอัฟอาลูฮุมด้วยการปฏิบัติของเขาเป็นคนที่อะไรปฏิบัติตรงปฏิบัติจริงเหมือนกับที่พูดเปล่าเพราะว่าการกระทำมันเป็นสิ่งที่จะไปบอกว่าไอ้คนนี้พูดดีหรือไม่ดีพูดจริงหรือไม่จริงการกระทำมันจะเป็นตัวชี้วัดบางคนบอกโอ้ฉันเนี่ยเป็นคนที่อะไรละหมาดตรงต่อเวลาชอบเป็นชอบอะไรนะชอบซอดาเกาะห์อยู่ตลอดเวลาแต่เวลาเราไปตีวงคลุกคลีดูไอ้นี่ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเลยแสดงว่าคนนี้คนจริงไหมไม่ใช่คนจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่ากู้นูมาซอดีกีนจงอยู่เคียงข้างอยู่อะไรหาคบเพื่อนที่มันเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงในสภาพของความเป็นจริงมันก็เป็นคนจริงอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะบอกได้ว่าคนนี้หรือไม่จะจริงหรือไม่จริงอยู่ที่ไหนวิการมองการพิจารณาของเขาและการปฏิบัติของเขาให้เราได้เห็นได้รู้ได้รับทราบเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องที่ศรัทธามันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนบอกกับเราท่านพี่น้องดูความละเอียดอ่อนของความเป็นอิสลามความละเอียดอ่อนของความเป็นอิสลามท่านพี่น้องอิสลามแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าบุคคลชนิดไหนที่เราควรที่จะคบค้าสมาคมบุคคลชนิดไหนที่อิสลามห้ามไม่คบบุคคลชนิดไหนที่อิสลามประมาณว่าบอกกับเราว่าให้ต้องระมัดระวังบุคคลชนิดไหนอิสลามวางกรอบไว้หมดเลยครับมันอยู่ที่ว่าจิตใจของตัวเราเองเราจะอยากจะคลุกคลียังไงแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งเอาอารมณ์ของเราเป็นที่ตั้งเราก็คบด่าเลยอยากจะใครเราคบได้หมดอะคบได้ท่านพี่น้องคบก็ได้ล่ะคบได้คุยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ความที่เป็นเพื่อนสนิทสนมท่านพี่น้องต้องคัดแยกแล้วคัดกรองนิดนึงคัดกรองนิดนึงเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าไอ้บุคคลคนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุตินะผมยกท่านพี่น้องนิดนึงสมมุติเพื่อนของเรามันเป็นเพื่อนที่ไม่ดีแต่ข้อแม้ของมันคือเพื่อนของเรามันดันเป็นมีตังเป็นคนมีตังมันเป็นเพื่อนที่มันเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแต่เราก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันเพื่อนที่ไม่ดีแต่มันมีตังเวลามันเป็นคนที่มีตังค์ท่านพี่น้องคิดนะครับว่าในใจของเราเราจะไม่ยอมงอข้อให้กับคนคนนั้นเราก็ไม่กล้าไปรัดมันไม่กล้าไปโต้ไปตอบมันเดี๋ยวว่ามันไม่ให้ความไม่ให้ประโยชน์กับเราเพราะอันเนื่องมาจากอะไรมันมีตังค์ถามว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าในจิตใจของความเป็นคนมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเรามันมั่นคงอยู่ตลอดท่านพี่น้องไม่มีใครการันตีได้หรอกเพราะท่านพี่น้องต้องเข้าใจทั้งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเกียรติยศศักดิ์ศรีอัลลอฮ์เอามาเติมเต็มในหัวใจเราหมดแหละอัลลอฮ์จะเอามาทดสอบทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะยืนหยัดได้กว่าได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในคุตุบะห์วันศุกร์นี้ให้เราคอยระมัดระวังสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามเพื่อนคนไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเพื่อนที่ไม่ดีพิจารณาดูแล้วเป็นเพื่อนที่ไม่ดีไม่ถูกไม่อยู่ในคันลองของธรรมอิสลามท่านพี่น้องตัดทิ้งไปบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าตัดความเป็นพี่น้องนะไม่ได้ตัดความเป็นพี่น้องไม่ได้ตัดความเป็นเพื่อนมนุษยธรรมไม่ใช่นะแต่กำลังจะบอกว่าให้เราพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ออกปากจากคนเหล่านี้บ้างเพื่อที่คนเหล่านั้นจะได้ไม่มาชักลากชักจูงให้หัวใจของเรานั้นกลายเป็นหัวใจที่ตายบอดแล้วเป็นหัวใจที่เป็นโรคนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนด้วยเวลาเพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลฟูรุรเราะฮีม